วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เมนูผัดเผ็ดนกนะคะอันนี้ก็เป็นนกกระทานะคะที่เขาขายตามตลาดนะคะที่เขาเอาไปย่างถอนขนแล้วก็ย่างแล้วนะคะเราก็จะเอามาสับนะคะเป็นชิ้นก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาสับละเอียดนะคะค่ะเราก็สับจนละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปผัดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโขลกพริกกับกระเทียมก่อนนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะ5กลีบนะคะแล้วก็พริกอีก10กว่าเม็ดนะคะความเผ็ดสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็เอาพริกกับกระเทียมที่โขลกไว้ลงไปผัดนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ1ช้อนนะคะผัดให้หอมเลยนะคะสับไว้นะคะลงไปด้วยน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะผัดให้เข้ากันนะคะผัดจนได้กลิ่นหอมของใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะกระเพราสุดท้ายนะคะผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะสำหรับเมนูผัดเผ็ดนกของเรานะคะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูบ้านๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูด้วยนะคะไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปตักเสร็จ